ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันแสนยากลำบากนะครับทีนี้ท่านพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่จะเกิดกลับมาเกิดได้เนี่ยเพียงเป็นเศษดินติดปลายเล็บมาเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ในความคิดของผมว่ามันย้อนแย้งกับปัจจุบันนี้ก็คือว่ามนุษย์ในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาทุกวันก่อนพุทธกาลเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วแต่ทีนี้มาปัจจุบันเนี่ยมัน 3,000 ถึง 4,000 ล้านละก็เลยอยากจะทราบว่าผู้ที่กลับมาเกิดเนี่ยมาจากเทวดาใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ใช่เทวดาที่กลับมาเกิดแล้วมาจากภพภูมิไหนทำไมมากขึ้นทุกวันครับอยากจะกราบการถามครับผมจริงๆอ่ะมันไม่มากหรอกแต่เพราะเราเนี่ยดูไม่ครบไงสัตว์ในทะเลเนี่ยมากกว่ามนุษย์ไหมมากกว่าเยอะเลยพระเจ้าบอกขนาดไหนรู้ไหมถ้าเอาต้นไม้ทั้งโลกนะมาทำเป็นไม้เสียบสัตว์ในทะเลนะต้นไม้ทั้งโลกหมดก่อนสัตว์ในทะเลยังไม่หมดนะมดปลวกเนี่ยมันมีจิตมโนวิญญาณไหมมีพวกนี้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแค่มดปลวกรังหนึ่งในประเทศไทยก็หรือในวัดหนึ่งก็มากกว่าคนในโลกทั้งหมดเลยมันหูมหาศาลมันเวียนเกิดเวียนตายกันเนี่ยและพระองค์ก็บอกสามคติข้างล่างเนี่ยนะหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บแต่โยมทราบถึงปริมาณของนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยไหมแค่เดรัจฉานอย่างเดียวใช่ไหมมดปลวกนี่ก็โหนับไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นน่ะปริมาณมันแทบจะอนันต์เลยอ่ะแล้ว 7,000 ล้านคนในโลกเนี่ยมันโอ้โหเศษเสี้ยวของสัตว์โลกทุกคติทุกภพเลยมันมากมายมากนะเนี่ยดังนั้นมันเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเท่านั้นเองนะจึงเป็นฐานะที่เป็นไปได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเรามองถึงภาพรวมของสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏทั้งหมดนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับผมมีครับนมัสการพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโยมมีคำถามค่ะเชิญว่าพวกที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นคนแบบไหนเจ้าคะฟังธรรมไม่รู้เรื่องไปดูเป็นคนแบบชนิดแบบไหนเจ้าคะเหตุในการฟังธรรมไม่รู้เรื่อง5ประการซึ่งมีหลายนัยยะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้หนึ่งคืออะไรสนใจแต่คำพูดเขาจะพูดตกพูดลนนะเคยไปเทศให้อาจารย์ภาษาไทยฟังแม่ท่านพูดไม่ชัดอันนี้ไม่ถูกคำนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะเขาจะคอยสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดผู้พูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์วิจารณ์ใหญ่เลยนะไอ้นี่ฟังไม่รู้เรื่องอีกนะอันที่สามสนใจแต่ตัวเองนะไม่สนใจว่าที่พูดนะพูดอะไรเพราะไปสนใจแต่ตัวเองนะอันต่อมามีจิตฟุ้งซ่านไม่มีจิตตั้งมั่นฟังธรรมนะเหมือนนักเรียนเรียนในห้องอ่ะนะเวลาครูสอนก็ใจไปอยู่ที่ห้างที่โรงหนังที่ตลาดที่ไหนตอนไหนเรียนไม่รู้เรื่องหรอกนะข้อสุดท้ายทำในใจไม่แยบคายนะไปดูนัยยะอื่น สนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะงะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่านะ อันสุดท้ายมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ฉันรู้หมดแล้วอะที่พูดมาเนี่ยแต่จริงๆไม่รู้หรอก ก็เลยไม่รู้เรื่องนะไปดูนัยยะอื่น ภิกขุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุ5อย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุ5อย่างอะไรเล่า5อย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมาฟังนี่ไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเตรียมเงื้อเลยฟาดมันจะผิดเมื่อไหร่นะใช่ไหมจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรม
ฟังไปก็นี่ไม่ใช่ไอ้นนท์นะมันเป็นอย่างนี้เรามีความรู้มากกว่านะคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างบางคนดู YouTube เอาไว้จับผิดนะใช่ไหมไอ้ผิดตรงนั้นละตรงนี้แล้วเนี่ยพวกนี้เข้าใจธรรมะไม่ได้นะอันต่อมาเป็นคนโง่เง่าเงอะงะต่อมามัวสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้นี่ก็อีกนัยยะหนึ่งเห็นนะพวกนี้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง พอเข้าใจไหมที่ถามแต่พวกที่ฟังธรรมก็มีอีกแบบนะเป็นพวกหม้อคว่ำไอ้พวกนี้ใส่น้ำเข้าไปหายหมดเลยนะธรรมะไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะอีกพวกหนึ่งหม้อหงายสาดน้ำเข้าไปนี่เข้าหมดนะพวกนี้ฟังแล้วโอ้โหเข้ามีจิตตั้งมั่นสมาธิดีอีกพวกหนึ่งเหมือนเมล็ดถั่วงาที่วางบนตักพอลุกขึ้นจากอาสนะฟังธรรมก็ล่วงกล่าวนะตอนนั่งฟังเนี่ยจำได้ดีหมดเลยนะแต่พอเลิกปุ๊บหมดเลยนะไอ้ที่ฟังธรรมมาไม่รู้เรื่องนี่ผู้จะเปรียบเหมือนถั่วงานะพอลุกขึ้นก็ล่วงกล่าวเอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้ข้างหลังที่ว่าจะถามเชิญเนาะขอครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขอกราบเรียนถามครับผมว่าอุปติปฏิลาภิกานี้สังโยชนานี้กับภาวะปฏิลาภิกานี้สังโยชนานี้สังโยชน์เบื้องสูงใช่ไหมครับถูกต้องเลยพระองค์จะแบ่งอย่างนี้สังโยชน์10เนี่ยนะอันนี้มาสูง มาสูงพวกตัวเตี้ยๆเนี่ยเงี่ยหูฟังดีๆนะ อันนี้เขาติดตามมาพอสมควรสังโยชน์มี10สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสกามราคะพยาบาทนี่อันนี้จะเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยชน์เป็นก้อน5เบื้องต่ำส่วนก้อน5เบื้องสูงคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอันนี้ก้อน5เบื้องสูงนะจาก10เนี่ยจะแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆ แล้วพระเจ้าเนี่ยจะแบ่ง10เนี่ยเหลือเป็น3นะก้อน5เบื้องต่ำจะจัดเป็น1ข้อบางคนเนี่ยเขาละก้อน5เบื้องต่ำได้เลยฟึบเขาได้1ข้อละก้อน5เบื้องสูงเนี่ยพงจะยุบเหลือ2ข้อจะไม่พูดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาละจะพูดอย่างที่โยมคนเมื่อกี้เขาพูดว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้กับภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้แปลว่าอะไรอุปติแปลว่าเกิดคืออุบัตินั่นเองปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกภาวะล่ะภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้แปลว่าพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก เขากำลังได้การเกิดกับได้พบการเกิดคืออะไรเมล็ดพืชปลิวตกลงบนผืนนามีที่ตั้งอันนี้เรียกพบเมล็ดพืชเมื่อตั้งแล้วงอกอันนี้เรียกชาติมีที่ตั้งคือภพงอกคือชาตินะดังนั้นเวลาเรากำลังรู้ลมหายใจเนี่ยเสร็จแล้วเราหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยนี่ภพคิดต่อเนี่ยคือชาติเห็นนะหลุดไปคิดคือภพคิดต่อคือชาติแค่นั้นเองแต่กลับมาเป็นภพไหมเป็นเหมือนกันกลับมาลมหายใจก็เป็นภพแต่เป็นภพที่พุทธเจ้าบอกให้อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยมันมี4คือตั้งในรูปในเวทนาสัญญาสังขารเอาจิตมาตั้งในรูปแล้วทิ้ง3ขันธ์ที่เป็นนามธรรมที่เหลือให้เร็วที่สุดเพื่อฝึกนิสัยการละนันทิการละนันทิคือละฉันทราคะละอุปทานละสังโยชน์ละอนุสัยถูกต้องมั้ยนี่เพื่อฝึกละเครื่องผูกสัตว์ให้ยึดติดอยู่กับภพดังนั้นเราจะยึดเราจะละความพอใจที่อยากจะไปคิดเราจะไม่อยากคิดแต่เวลาเราฝืนจะไม่คิดเนี่ยฝืนไหมฝืนเราเลยรู้สึกอึดอัดที่จะไม่คิด
แต่พอปล่อยให้คิดเนี่ยโหสบายโล่งเลยได้คิดนะแต่การคิดทุกครั้งเป็นภพคิดต่อเป็นชาติจบด้วยชรามรณะนี่เห็นนะดังนั้น สังโยชน์เบื้องสูงพระองค์จึงแบ่งเป็นสองตัวการได้มาซึ่งภพและได้มาซึ่งการเกิดนะดังนั้นเราจึงต้องทิ้งความคิดอยู่เรื่อยๆแต่เราทำงานจะทำยังไงเพราะเราทำงานยังต้องคิดจึงต้องแบ่งความคิดเป็นสองก้อนพระผู้มีพระภาคจึงบอกพระองค์แบ่งวิตกเป็นสองกลุ่มกลุ่มกุศลกับกลุ่มอกุศลวิตกที่เป็นอกุศลคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก วิตกที่เป็นกุศลคือเนกขัมมะวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกที่เราเรียกฉันไปเนกขัมมะเนกขัมมะเนี่ยก็คือฉันกำลังหลีกออกจากก้อนกามกามภพดังนั้นคนที่ทำเนกขัมมะคือคนที่ไปทำสมาธิระดับรูปสัญญากับอรูปสัญญารูปสัญญามี4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอรูปสัญญามี4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานสัญญายตนะนะทั้งรูปสัญญา4อรูปสัญญา4ถูกเรียกว่าเนกขัมมะคือหลีกออกจากก้อน5ตัวนี้ซึ่งก้อน5ตัวนี้คือกามภพนะกามภพจะถูกแบ่งเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากามภพเทวดาจะมี3ภพเลยคือเทวดากามภพเทวดารูปภพเทวดาอรูปภพเทวดารูปภพอรูปภพต้องทำสมาธิได้ถึงจะไปได้ส่วนเทวดากามภพทำ2อย่างคือทานและศีลต้องมีประมาณยิ่งเป็นขั้นต่ำนะศีลต้องมีประมาณยิ่งทานมีประมาณยิ่งแต่อาจไม่ต้องทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยก็ได้ก็ได้มาเทวดากรรมภพแต่คือตายแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกกับเนรชานเปรตวิสัยอีกไม่จบดังนั้นการที่เราจะทำบุญทำทานไปแล้วหวังไปเป็นเทวดามันจึงไม่จบเพราะตายจากเทวดาต้องไปนรกต่อและไปในปริมาณมากเท่ากับดินในมหาปฏพีนะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการที่เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังไปเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลไม่ใช่บัณฑิตแต่นั้นเราต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ส่วนจะไปเป็นเทวดาเพราะว่าเราละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้จึงต้องไปเกิดในเทวดาชั้นสุทธวะนั้นก็แล้วแต่เป้าหมายของเราคือปรินิพพานนะปรินิพพานเอาไปทำไมเอาก็เพื่อไม่ต้องตายอีกเพราะถ้าไม่เอานิพพานต้องตายอีกแล้วถ้าต้องตายอีกเกิดเป็นเฉพาะมนุษย์เทวดาก็ยังพอไหวแต่มนุษย์ก็เกิดยากนานๆทีพระเจ้าเกิดองค์หนึ่งถึงจะได้สักทีหนึ่งเทวดาก็ต้องนานแต่3คติที่เราจะต้องได้อยู่เสมอคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่มันจึงไม่คุ้มในการที่จะต้องมาเกิดอีกดังนั้นนี่คือภาพรวมที่เราต้องเห็นแล้วเราจะถึงจะเกลียดการต้องมาเกิดอีกนะถึงจะอยากที่จะไม่เกิดต้องไม่เกิดและต้องรู้ให้ชัวร์ว่าถ้าเกิดต้องได้เจ็บต้องได้แก่ต้องได้ตายนะมันจะมาเป็นแพ็คเกจมันจะมาพ่วงกันโยมจะมาเกิดแล้ววุบตายเลยโดยไม่เจ็บเลยเนี่ยคงจะหายากนะมันจะมาเป็นชุดเลยล่ะครับพ่อเข้าใจไหมดังนั้นอริยบุคคลเป็นไฟบังคับที่โยมต้องทำที่โยมต้องทำแล้วในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องละตัวไหนก่อนครับ ต้องไปทำลายตัวไหนก่อนระหว่างภาวะปฏิลาภิการนี้กับอุปติปฏิลาภิการนี้เราต้องไปทำลายตัวไหนก่อนทำลายตัวไหนก่อนทำลายตัวที่ทำลายทันอย่างสมมติว่าวันนี้โยมอยากทำลายภาวะปฏิลาภิการนี้ได้พบมาฉันจะดับมันเลยแต่เป็นไงนั่งรู้ลมหายใจหลุดปุ๊บยังไม่รู้เลยว่าหลุดคิดไปยาวไป10นาทีแล้วเพิ่งรู้แล้วจะไปทำลายภาวะได้ไหมไม่ได้ไม่ทันไง
ความสามารถตัวเองไม่ถึงไงพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องโอ้ความสามารถเราไม่ถึงก็ทำลายแค่อุปติอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับแล้วขอคำแนะนำอีกหนึ่งข้อครับคือมีกำลังในการทำให้จิตมันนิ่งได้เร็วแต่คือมันก็หลุดบ่อยมากแล้วควรจะทำยังไงต่อไปครับมองว่ามันเป็นธรรมดาจิตไม่ใช่ของเราเบื่อไหมล่ะฝนตกทำยังไงดีครับฝนมันตกเรื่อยๆก็กางร่มสิทำยังไงดีครับจิตมันเกิดดับเรื่อยๆมันไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของผมเนี่ยก็มีปัญญาสิเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ไหมพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่รำคาญมันไงมันจะไปเกิดอกุศลมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไปเป็นอะไรก็ดูซะมันตลกดีมันก็เป็นของมันเราเห็นแดดออกฝนตกยังไม่เห็นบ่นเลยใช่ไหมถ้าบ่นแสดงไม่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงใช่ไหมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นการที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วโยมมีปัญญาอย่างเนี้ยเรียกว่าโยมเห็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันเป็นอนัญญาตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่มันเป็นเช่นนั้นเองนะครับขอบพระคุณครับผมครับขออนุญาตญาติธรรมนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราก็เกินกำหนดการมาพอสมควรนะครับพอดีเราจะถามสดเนี่ยขออนุญาตหยุดไว้ตรงนี้ก่อนขออนุญาตถามทางกระดาษด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่กล้าถามสวดก็เขียนทางกระดาษมาขออนุญาตถามหนึ่งคำถามข้าพเจ้าครับถามว่าการจัดงานศพตามแบบพุทธวจนะทำอย่างไรครับผมก็มีให้ทำดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยลองไปดู YouTube เก่าๆนะที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีนี้ก็ทำกันเยอะแยะก็คือหลักๆเนี่ยพระองค์บอกว่าเวลาคนมาประชุมกันเนี่ยพระองค์ให้ทำกิจ2อย่างคือ1นั่งนิ่งอย่างอริยะ2กล่าวธรรมหรือเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้น เวลาคนตายแล้วญาติรู้ครบหรือยังล่ะถ้ายังไม่ครบก็รอแจ้งญาติให้ครบนะระหว่างครบเนี่ยญาติอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็รอ2วัน3วันญาติครบรับทราบระหว่างนั้นญาติมานั่งทำอะไรนั่งฟังธรรมไปสินั่งสมาธิสาธยายปฏิจจสมุปบาทให้ญาติได้สดับในคำตถาคตถูกต้องไหมแล้วสมมุติว่าถ้าญาติเราได้อานิสงส์จากการฟังสุตตะผิวพรรณผ่องใสเราควรจะสรรเสริญพระองค์ไหมควรจะสรรเสริญเราก็นำบทสรรเสริญพระผู้มีพระภาคมาสรรเสริญเราก็นำภคุณสูตรมาสาธยายให้คนได้ทราบเราก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายให้คนได้ทราบนำพระสูตรที่เป็นหลักๆเด่นๆสำคัญสำคัญแล้วก็บอกครั้งเนี้ยก็เพื่อสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคต้องการให้คนได้สดับในคำของพระศาสดาแท้ๆนะสองพาเขานั่งสมาธินั่งนิ่งอย่างอริยะกล่าวธรรมสองอย่างแค่นี้ไม่มีอะไรละเสร็จแล้วศพจะจัดการอย่างไรในครั้งพุทธกาลใช้การเผานะใช้การเผาเสร็จแล้วกระดูกขี้เถ้าเหลือจะทำยังไงก็ได้ตามสะดวกนะลอยไปในกระแสลมอันพัดจัดลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากนะในครั้งพุทธกาลก็โปรยขี้เถ้าไปในกระแสลมหรือกระแสน้ำดังนั้นอยากจะไปลอยอังคารที่เราเรียกก็ตามสะดวกนะถ้าเราคิดว่าการได้มารวมกันในครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายให้ได้ธรรมะนะระหว่างที่ไปลอยอังคารเราก็เอาพระสูตรมาอ่านนะพาคนให้มีธรรมะให้ได้เห็นสัจธรรมความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพระธรรมคำสอนของพระศาสดาให้คนที่มาเนี่ยได้ประโยชน์นั่นแหละมันคือความถูกต้องเข้าใจไหมแต่นั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์แบบเป็นพิธีการเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพิธีกรรมอีกนะเราก็เอาหลักของพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละมาเป็นหลักเกณฑ์นะดังนั้น
พิธีอาจจะไม่เหมือนกันบ้างล้ำเลื่อมกันบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคือ1ได้นั่งนิ่งอย่างอริยะทำสมาธิ5นาที10นาทีแล้วแต่สบายๆ 2-3 นาทีก็ได้ที่พระองค์ขอก็แค่ลัดนิ้วมือนิ้วมืองอเข้ามาก็สั้นไม่กี่วินาทีเองนะอันที่2กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวชวนกันสาธยายปฏิจจสมุปบาทกล่าวธรรมะของพระศาสดาเปิดซีดีให้เขาฟังที่เป็นพุทธวจนะนะสำเร็จประโยชน์ละนะแล้วก็เผาแค่นั้นเองเนาะ